โอเคสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันยามค่ำคืนอีกแล้วนะครับก็เช่นเดิมว่าลูกนอนถึงจะมีเวลาว่างมาทำก็พอดีก็ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนฝั่งท้ายนี่ก็พอดีลุยน้ำมาก็ไม่รู้น้ำเข้าหรือเปล่าก็เลยจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนาะผมซื้อมันด้วยก็วันนี้นะก็หลักๆก็จะมีเนี่ยแหละครับผมก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไกลด้วยนะใช้รถมอไซค์คันนี้ใช้ฟอร์ซ่านะเดินทางไกลนะครับก็เลยจะถ่ายน้ำมันเครื่องสักหน่อยแล้วก็มันได้ระยะแล้วแหละ5,000 กว่าโลแล้ว 6,000 โลแล้วก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งนี้ผมจะใช้ของMaxima นะครับ 0W40 นะครับก็เป็นสังเคราะห์100นะก็ส่วนใหญ่เขาเนี่ยในรูปเขาเป็นรถแข่งมอเตอร์คอร์สนะฮะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับกับ Speed Oil แล้วก็ Honda แท้ Honda ป๋องเทาเนาะ Honda สังเคราะห์100ก็จะใช้อยู่3ตัวนี้เนาะแต่จากที่ลองใช้มาชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้มันรู้สึกว่าระยะ 5,000 6,000 โลแล้วมันก็ยังโอเคอยู่นะถ่ายออกมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันยังหนาแน่นอยู่มันยังมีความหนืดอ่ะมันไม่เหลวต่อไปก็เอ็นน้ำมันฝั่งท้ายครั้งนี้ผมก็จะเลือกใช้ฮาวอลีนนะฮาโบลีนนะของ Caltech นะฮะก็ไม่เคยใช้แหละ 80W 90นะครับก็น่าจะดีแหละนะสีสันสวยแพ็คเกจติ้งดีถูกหลอดละ30กว่าบาทแล้วก็ถ้าที่เห็นนี่ตอนนี้ในกล่องนี้ก็คือกองน้ำมันเครื่องจริงๆกองน้ำมันเครื่องไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับ10,000-20,000 โลนะอายุมันนะฮะแต่ครั้งนี้ที่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรรถเราไปลุยน้ำท่วมมาก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเข้าเครื่องบ้างหรือเปล่านะอาจจะมีความชื้นที่เก็บสะสมอยู่ก็เลยเปลี่ยนนะแล้วก็เลือกใช้เป็นอะไรว่าอะไรโอยาบุญนะครับโอยาบุญก็ตัวนี้น่าจะ100ต้นๆ นะครับไม่แพงวัสดุดีแพ็กเกจติ้งดีสวยดีนะครับแต่ผมสงสัยไว้ผมไปเจออันนี้เป็นของรถยนต์นะครับเขียนว่าเป็นของ Honda แท้เขียนว่าสำหรับ Honda ทุกรุ่นนะครับก็เลยซื้อมาลองนะถ้าเทียบนะขนาดเขนิดมันได้หมดเลยนะมันสูงกว่ากันนิดนึงนะฮะนี่สูงกว่ากันนิดนึงนี่แต่คันนี้ผมมาดูเกียร์แล้วเนี่ยเกียร์มันเหมือนจะเข้ากันไม่ได้นะครับเกียร์เจ้าเนี่ยมันดูเล็กกว่านะครับเล็กกว่าประมาณนิดนึงอ่ะนี่ดูใหญ่กว่านะแต่เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับใส่ตัวนี้ไปเขาบอกว่า Honda ทุกรุ่นอ่ะก็เลยเหมารวมเป็นมอไซค์ด้วยจริงๆมันสำหรับ Honda รถยนต์อ่ะนะถ้าใช้ได้นะลูกนี้60บาทเองถูกมากรวมส่งด้วยมั้ย60บาทโคตรถูกมันถูกอ่ะผมว่าถ้ามันใส่ได้แม่งก็คงจะดีอ่ะนะดูข้างในมันจะเป็นเกลียวด้วยนะถ้ามองดีๆนะครับลองเกลียวสวยเลยงานก็ดีนะของ Honda แท้เนาะงานก็ดีส่วนตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วตรงรุ่น Forza เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองใส่ดูว่ามันเวิร์กไหมนะแต่ผมว่าไม่น่าเวิร์กหรอกดูจากเกียร์แล้วมันไม่น่าเท่ากันนะแล้วตัวนี้มันมียางกันย้อนตัวนี้มีไหมเอ่ยมีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็กันย้อนอันดับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ก็นานๆใช้ทีนะตอนนี้ก็ 20,000 กว่าโลแล้วรถวิ่งมาก็ขอใช้บ้างนะครับนั่นก็คือช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มประสิทธิภาพฟื้นฟูสมรรถนะของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับใช่มั้ยน่าจะใช่แหละมีวิธีใช้ก็ตอนซื้อมาก็เขาผมเซิร์ชว่าน้ำยาล้างหัวฉีดของ Honda ตัวนี้ถูกมากนะครับไม่แพงของไม่กี่บาทซื้อไปเถอะถูกมากหลักกี่สิบบาทไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ไม่แพงต่อไปตัวนี้สั่งมาเป็นของอักเซสซอรี่นะครับตัวนี้เป็นประกับของ Honda แท้ของค่าย Honda ทางอินโดหรือมั้งนะ AHM นะฮะจะเป็นของแท้นะก็เป็นประกับคันเร่งอ่ะเนี่ยติดตรงคันเร่งเนี่ยครับแต่ตัวนี้มันพิเศษตรงมันมียางเนี่ยเห็นไหมมียางเนี่ยแกะให้ดูโอเคครับแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ประกับ Honda เลยนะไอ้จุดขาวๆนี่ตะกี้มือผมเปื้อนนะครับไปโดนมันก็จะเป็นแบบที่รัดอย่างนี้นะครับของแท้ก็จะมีรหัสโค้ดอะไรอย่างนี้เลยนะวัสดุดูดีมากแข็งแรงมาก Honda นะครับสวยมากครับนี่มันฝุ่นเข้าไปในรูตะกี้มือไปโดนมันนะอะไรขาวๆไม่รู้โอเคก็จะมีคู่มือมาให้นะเนี่ยมือใส่นะใส่ประกับคันเร่งเห็นไหมใส่แบบนี้ก็ขี่ทางไกลก็สบายสมัยตอน Forza 300ผมก็ใช้นะครับแต่จะไม่ใช่ของ Honda แท้อันนี้ก็ใช้ผมว่ามันขี่ผมว่าผมชอบมันนะเวลาบิดเราไม่ได้เน้นแบบอะไรมากมายบิดเบาๆมือไปเรื่อยๆนะก็จะทำให้ช่วยให้เราขี่ไม่เหนื่อยนะไม่เมื่อยมือประมาณนั้นแหละฮะก็แล้วแต่คนชอบนะวัยรุ่นคงไม่ค่อยชอบส่วนอันนี้จะเป็นยางใส่กับท่อเดิมนะครับฝาครอบท่อผมมันขาดมาแล้วนะผมก็เลยสั่งตัวนี้แพงนะครับตัว 30-40 บาทเลยสั่งมา3ตัวเนาะท่อ350มี3ตัวก็ซื้อใหม่แต่มันเป็นยางทนความร้อนเนาะก็แพงไปนิดนึงไม่ใช่ตัว5บาท10บาทโอ้โหตัว30-40เลย
โอเคอันนี้ก็ของ Honda แท้เลยนะนี่ครับ Part Number โอเคก็หลักๆ ก็มีแค่นี้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็เปลี่ยนกองแล้วก็ทำอะไรล่ะก็เดี๋ยวจะเอารถไปล้างเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลก็ไกลของผมก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไปนครสวรรค์แล้วนะไปบ้านยายเท่านั้นเองก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเอาไปล้างเท่าหน่อยเบาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะคุมเบาะไว้ตลอดเวลาเลยนะพอผมคุมเบาะไว้เงี้ยข้างในใหม่มากนะเวลาขี่ก็ถอดบางขี่ใกล้ๆบ้านก็ไม่ถอดนะก็ทำให้เบาะใหม่มากเบาะที่เราเสียเงินมาตั้งหลายพันก็จะอยู่กับเราไปได้อีกนานนะจะไม่ค่อยเสื่อมสภาพดำแดดมันเลียนะดูครับไม่รู้จะเห็นกันไหมคือตรงเนี้ยพลาสติกของผมนะเนี่ยช่วงนี้จะเห็นไหมโฟกัสหน่อยนะนี่ดูครับด้วยความที่แดดเลียนะครับผมว่า350 ตัวเนี้ยพลาสติกที่ให้มาบางชิ้นนะครับน่าจะคนละโรงงานแล้วก็คุณภาพไม่ดีนะดูครับเนี่ยซูมแบบใกล้ๆเลยเห็นไหมครับถ้าชิ้นนอกนะฮะนี่ก็โดนแดดด้วยกันไม่เป็นไรนะครับสีกับพลาสติกก็ยังดีนี่คือก่อนแล้วนะขูดนี่เป็นเส้นๆเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยนะคือมันก่อนแล้วอะซึ่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่คือพลาสติกบางจุดมันไม่ค่อยโอเคเลยอะเนี่ยฮะสองข้างเลยข้างนี้นี่เห็นชัดเลยมันจะเป็นใยพลาสติกเลยนะครับนี่เห็นไหมเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะดูดิผมไม่เคยเอาครีมอะไรไปลงนะเนี่ยโดนแล้วเป็นขาวๆเลยด้านนอกไม่เป็นนะเป็นได้ด้านในน่าจะผลิตมาคนละโรงงานนะครับแล้วก็วัสดุไม่ดีด้านล่างก็จะไม่ค่อยเป็นนะจะเป็นฝั่งที่โดนแดดนะฝั่งที่โดนแดดเป็นหมดเลยคือแบบเสียหมดเลยนะรถอะเซ็งเหมือนกันก็อาจจะโดนเป็นล็อตๆไปนะครับไม่ทุกล็อตไปโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเสร็จเลยดีกว่าคงไม่ได้ให้ดูอะไรนะประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวล้างรถไปเจอกันพรุ่งนี้บนถนนเลยดีกว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปขี่ด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็มาคุยคร่าวๆให้ฟังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนขี่ครับไปบ๊ายบายโอเคทุกคนก็พอดีเมื่อกี้ว่าจะจบคลิปแล้วแหละว่าจะไปเจอกันตอนขี่นะแต่ผมมันได้ทดลองอันนี้ครับOil filter นะครับค่ะอันนี้รหัสของตัวกล่องน้ำมันเครื่องนะครับก็จะเป็นลูกสีฟ้านี่เลยมันเป็นของรถยนต์นะครับแต่ปรากฏว่านี่ครับมีสอนบอกวิธีแล้วนะ10-14 นิวตันอะไรพวกนี้นะครับก็จะบอกวิธีใส่ก็เป็นของ Honda นะครับเห็นไหมเขาบอกว่าตรงโอลิงเนี่ยให้ชะลอมออยล์ด้วยนะเดี๋ยวมันจะทำให้โอลิงขาดนะถ้าไม่ชะลอมเนาะแล้วก็อันแรกก็ให้ทำความสะอาดเจ้าตัวแป้นตรงนู้นอ่ะให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันดับหนึ่งแล้วก็ชโลมออยด้วยที่ขอบด้วยนะตรงโอริงนะครับให้มันลื่นไหลนะก็มีบอกแต่นี่ครับก็คือตอนแรกผมก็กลัวว่าเกียวมันจะเล็กกว่ากันนะครับปรากฏว่านะนี่ใส่เข้าไปเลยนี่ใส่ได้แล้วถูกด้วยราคาถูกมากนะครับของ Honda แท้ด้วย60 บาท 60บาทใส่ได้เรียบร้อยนี่ผมใส่ไปเลยเพราะว่าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมเปิดแค่ตรงกองมาแล้วน้ำมันเครื่องก็ นี่สังเคราะห์ร้อยของ Honda นะครับที่ใส่อยู่ก็สภาพเป็นแบบนี้นะนี่แล้วนี่ก็กองตัวนี้ก็เป็นที่ผมใส่ก็เป็นโอยาบุญนะครับหนักน้ำมันอยู่ในนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะคลายน็อตให้น้ำมันลงมาอีกนะน้ำมันในเครื่องคงไม่มีแค่นี้หรอกมั้ง ไม่ใช่หรอกก็สีก็ไม่มีเป็นนมเป็นอะไรนะครับก็ถือว่าน้ำไม่เข้าเครื่องนะวันนั้นลุยน้ำหนักสุดอ่ะก็คือรถมันก็เริ่มจะดับแล้วคือต้องเร่งเครื่องตลอดเวลาแล้วก็มีน้ำเข้าเครื่องมีแบบน้ำไอ้น้ำเข้าคอลีดบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่ถึงกับเยอะก็กังวล นะเพราะรถเพื่อนผมอ่ะเป็น Xmaxน้ำเข้าตรงลิ้นเร่งนะครับก็บอกเลยว่าชุดใหญ่เปลี่ยนหมดเลยนะเดี๋ยวก็ขึ้นภาพให้ดูนะครับเปลี่ยนคือพอน้ำเข้าฝั่งลิ้นเร่งปุ๊บทำให้สูบติดนะครับสูบติดป๊อกการงอนะฮะก็คือบิดฟูดป๊อกเลยแค่นั้นนะยังไม่ทันจะไปไหนเลยเร่งบื้นป๊อกดับไปเลยสตาร์ทไม่ได้อีกเลยแล้วก็พอผ่าออกมาก็การงอลูกสูบติดนะครับชาร์ปก็ไม่ถึงกับละลายนะข้อเบี่ยงเป็นรอยนิดหน่อยตามการใช้งานไม่สึกนะครับก็เปลี่ยนแค่ชาร์ปใหม่แล้วเปลี่ยนก้านนะครับเปลี่ยนลูกสูบใหม่เป็นลูกอินโดลูกอินโดหรือลูกหัวสูงกำลังอัดนี่แหละเห็นเพื่อนผมใส่นะครับแล้วก็เปลี่ยนหมดเลยซีนก้านวาล์วคือเปลี่ยนหมดอะเบสเซ็ตอยู่ที่ 20,000 นะครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนข้อเบี่ยงนะแต่เปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ไล่ชุดข้างใหม่ไล่สนุงสนิมไล่เฟืองน้ำมันเฟืองท้ายใหม่ไล่ถอดหรือเฟืองมาล้างคือให้ล้างเขาทำหมดเลยครับอยู่ที่ 20,000 ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยก็เปลี่ยนเยอะเลยขนาดรถเดิมๆนะครับก็โชคดีที่รถผมยังไม่จมขนาดนั้นไม่รู้ว่าเพื่อนผมลงลึกแค่ไหนนะขนาดวันนั้นผมลงอ่ะเนี่ยระดับน้ำหมูนี่คือเลยพักเท้ามาอย่างเยอะเลยนะถ้าฟอร์ซ่าจำไว้ถ้าน้ำถึงแค่พักเท้าเนี่ยให้พอแล้วนะถ้าล้นมาเกินมาเนี่ย
คือรถมันจะจมน้ำแล้วนะมันจะไปไม่ได้แล้ววันนั้นผมแค่นี้รถมันสายพานเริ่มลื่นแล้วแต่วันนั้นผมฝืนไปขนาดนี้นั่นแหละรถมันกำลังจะดับแล้วผมรีบถอยหลังกลับก่อนนะฮะก็รอดมาได้ประมาณนี้โอเคปรากฏว่าอันนี้ใช้ได้นะก็เดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ไปก่อนโอ้แน่นเลยแน่นเลยยังไม่ทันจะอะไรเลยเดี๋ยวไขล็อกให้แน่นอีกทีนะก็ประมาณนั้นสรุปว่ากอง Honda ทุกรุ่นใส่ได้ทุกรุ่นจริงๆด้วยไปหากันได้ที่ Shopee นะฮะลองเซิร์ชคำว่ากองน้ำมันเครื่อง Honda ทุกรุ่นนี่ใส่ได้ทุกรุ่นจริงๆ60บาทนะใครหาได้ถูกกว่านี้ก็จัดเลยเฮ้ยแต่มันสีฟ้าว่ะได้ไหมวะเนี่ยเออก็ได้เลยนะมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงสีฟ้าเลยถ้ามันสีดำแล้วมันก็เข้ากับตัวรถนะนี่ล้อฟ้าเลยอะไรดูเป็นของแต่งนะฮะนะโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ไปละ